Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านทำดีแล้วครับวันนี้นะครับหัวข้อสัญญาณวันสิ้นโลกเข้าสู่ในเรื่องของบุคคลสำคัญเป็นความหวังของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพูดถึงความหวังเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราสำหรับคนที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในยุคที่ค่อนข้างจะสับสนและอลหม่านแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะสำเร็จและได้ชัยชนะเหนือโลกดุนยาเหนือศัตรูอิสลามได้อย่างไรแต่พอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดถึงชายคนหนึ่งที่จะทำให้ซุนนะของท่านนบีเนี่ยกลับมาฟื้นฟูกลับมาเจริญอีกครั้งหนึ่งมันรู้สึกเป็นอะไรที่แบบเราทุกคนมีความหวังหลายๆคนเวลาได้ยินเรื่องของอิหม่ามมะฮดีเนี่ยเรารู้สึกดีใจที่ยังไงสุดท้ายมุสลิมก็จะได้รับความช่วยเหลือนะครับเราก็จะดีใจอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเรื่องของอิหม่ามมะฮดีนะฮะหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาให้สถานะเหตุการณ์ของอิหม่ามมะฮดีเนี่ยเป็นสัญญาณใหญ่อย่างที่ผมบอกให้พี่น้องทราบนะครับว่าสัญญาณวันสิ้นโลกแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทสัญญาณใหญ่แล้วก็สัญญาณเล็กหนังสือบางเล่มบอกว่าอิหม่ามมะฮดีเนี่ยเป็นหนึ่งจากสัญญาณใหญ่นั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดยังไม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตมากแต่อีกบางเล่มหรือว่าบางทัศนะของนักวิชาการเนี่ยบอกว่าอิหม่ามมะฮดีเนี่ยเป็นหนึ่งในสัญญาณเล็กที่ยังไม่เกิดขึ้นใครจะแบ่งอิหม่ามมะฮดีไปอยู่สัญญาณใหญ่หรือสัญญาณเล็กอย่างไรมันไม่สำคัญที่สำคัญก็คืออิหม่ามมะฮดีมาแน่ๆในเรื่องราวของอิหม่ามมะฮดีเนี่ยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเนี่ยในบันทึกของท่านทั้งสองเนี่ยไม่มีนะครับการที่ไม่มีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมแบบว่าเป็นอิหม่ามมะฮดีเป๊ะๆเลยนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยมีอยู่ในหนังสือซอฮีหะของคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่พูดในเรื่องราวของอิหม่ามมะฮดีเพราะว่าให้รู้ไว้ก่อนเลยว่าหะดีษที่มาพูดถึงอิหม่ามมะฮดีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหะดีษดออีฟเป็นเรื่องราวที่กุขึ้นมาซะส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่แล้วที่จะมาพูดเรื่องอิหม่ามมะฮดีเนี่ยเรื่องจริงๆหรือว่าข้อเท็จจริงที่จะเชื่อถือได้เนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นเองอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมจึงไม่ค่อยได้ใส่ในเรื่องราวของอิหม่ามมะฮดีในซอฮีหะของท่านนะครับเพราะว่ามันน้อยมากที่จะมาพูดถึงเรื่องของอิหม่ามมะฮดีทีนี้อิหม่ามมะฮดีเป็นใครนะครับหนังสือเล่มนี้ที่ผมหยิบมาให้พี่น้องดูเนี่ยก็คือของท่านเชคยูซุฟอิบนุอับดุลไลมียูซุฟนะครับอัลวาบินเนี่ยแกบอกว่าฟีอาคิริซามานยัคฺรุญูรัจุลุมินอะห์ลิลบัยติยูอัยยิดุลลอฮ์บิฮิดดีนะในช่วงสุดท้ายของโลกเนี่ยจะมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวซึ่งมาจากลูกหลานของท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ศาสนาจะสมบูรณ์และพัฒนามากขึ้นเจริญมากขึ้นด้วยกับชายคนนี้ยัมลิกุสซะบอซินีนพี่น้องดูนะเชคยูซุฟบอกว่าอิหม่ามมะฮดีจะเกิดมาแล้วมีทำหน้าที่อยู่ในตำแหน่งของอิหม่ามมะฮดีเนี่ยอยู่7ปีด้วยกันไม่ใช่มีอายุ7ปีนะครับหมายความว่าก่อนหน้านี้ก็มีอายุแหละแต่ตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งณวันที่แต่งตั้งเนี่ยจนกระทั่งถึงเสร็จภารกิจเนี่ยก็คือ7ปียัมลาอุลอัรฎอัดลันกะมามูลิอัตยูรันวะซุนมาเชคบอกว่าพูดตามตัวบทหะดีษเลยนะว่าอิหม่ามมะฮดีเกิดมาจะทำให้แผ่นดินเนี่ยได้รับความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมที่ได้รับเท่ากับความอาธรรมที่เกิดขึ้นณปัจจุบัน
ณปัจจุบันนั้นนะฮะความยุติธรรมที่ได้รับเท่ากับความอธรรมที่เกิดขึ้นนะครับตุนอิมุลอุมมะฟีอะดีฮีนะครับตุนอิมุลอุมมะฟีอะดีประชาชาติเนี่ยจะได้รับความปวดปานอย่างมากมายเนี่ยมาจันลำจันอัมฮะกอดตุกริยุลอัรดอนาบาตุฮะวะตุมติลุสสมาอิกอตรุฮะคือไม่ใช่แค่คนได้รับอ่ะแผ่นดินเนี่ยก็จะเจริญไปด้วยกับพืชพันธุ์ธัญญาหารฟ้าเนี่ยก็จะตกด้วยกับฝนที่มีประโยชน์อย่างมากมายวะยอตอลุนมาลุบิกอยริอะดาดินและในเรื่องของทรัพย์สมบัติเนี่ยจะถูกมอบให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากนี่ก็คือสิ่งที่จะปรากฏเมื่ออิหม่ามมะดีเกิดขึ้นกอละอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิบนุกะซีรได้กล่าวว่าฟีซะมานิฮิตะกุนุซิมารุกะซีรอวะซุรูอุกะซีรอوالمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو الراجم والخير في أيامه دائم อิบนุกะซีรบอกว่าในยุคสมัยที่อิหม่ามมะดีปรากฏตัวนะปรากฏว่าผลหมากรากไม้มากมายการเพาะปลูกมากมายทรัพย์สมบัติมากมายอำนาจยิ่งใหญ่ศาสนาเป็นที่ตั้งและศัตรูเสียใจคือตัวศัตรูเนี่ยจะต้องถูกทำให้พ่ายแพ้นะครับวัลคอยรุฟิอัยยามิฮิดาอิมุนและความดีหลายๆอย่างที่อยู่ในช่วงวันเวลาที่แกมีชีวิตอยู่เนี่ยคือมากมายดีมากเลยนะครับทีนี้ชื่อของอิหม่ามมะดีเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าอิสวะฮาดารจุลอิสมุฮุกะอิสมิรอซูลิลลาห์นะครับชื่อของอิหม่ามมะดีจะชื่อเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอิสมุอะบีฮิกะอิสมิอะบิลนบีและชื่อของพ่อของอิหม่ามมะดีก็คือชื่อเดียวกับพ่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะมินซุรริยะติฟาติมะห์บินติรอซูลิลลาห์แล้วก็อิหม่ามมะดีนั้นเป็นลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะห์ซุมมะมินวะลาดิฮะซันอิบนิอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมคือที่มาจากสายของท่านฮะซันเพราะลูกท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยมี2คนนะครับก็มีท่านฮัสซันกับท่านฮุเซนนะครับชีอะห์เนี่ยมีความเชื่อว่าอิหม่ามมะดีเนี่ยจะมาจากสายของฮุเซนแต่ซุนนะห์ของเราเนี่ยในตัวบทหะดีษจะมาจากสายของท่านฮัสซันนะครับมะกานุคุรูจิฮิสถานที่อิหม่ามมะดีจะปรากฏตัวนะครับยะกูนุซุฮูรุลมะฮดีมินกับลิลมัชริกในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าอิหม่ามมะดีจะปรากฏตัวที่ทางทิศตะวันออกทางด้านทิศตะวันออกคือถ้าจะเอาแกนกลางจากมักกะเนี่ยหรือว่าจากเมืองมะดีนะห์เนี่ยทางด้านทิศตะวันออกอยู่ทางไหนไม่ใช่เยเมนอยู่ล่างมาทางอิรักมาทางอิรักนะครับมาทางแถบนั้นแถบคุรซานแถบอิรักนั่นนะฮะคือจะมาจากทางแถบนั้นนะครับฟะกอดจาอะฟิลหะดีษอันซอบานรอฎิยัลลอฮุอันมีสายรายงานจากท่านซอบานนะครับรอฎิยัลลอฮุอันกอละกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายักตะติลุอินดะกันซิกุมซะลาซะตุนคือจะมีการสู้รบกันนะที่อินดะกันซิกุมณที่คลังสมบัติของพวกท่านนะครับกุลลุฮุมอิบนุคอลีฟะและการฆ่ากันเนี่ยปรากฏว่าเป็นลูกหลานของคอลีฟะมาสู้รบกันซุมมาลายะซีรุอิลาวาฮิดมินฮุมซุมมัตตะรูรอยาติซาอุดมินกิบลิลมัชริกปรากฏว่าตำแหน่งหรือว่าการแย่งชิงตรงเนี้ยไม่มีใครได้รับเลยสักคนเดียวในการที่ลูกหลานของคอลีฟะในยุคนั้นเนี่ยมีในสายรายงานบอกว่าลูกหลานคอลิฟะห์3คนมีคนอ้างตัวเป็นคอลิฟะห์อ้างตัวเป็นคอลิฟะห์แล้วก็อ้างตัวเป็นคอลิฟะห์และแต่ละคนเนี่ยมีลูกแล้วก็มาแย่งชิงกันเพื่อจะเอาคลังสมบัติตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีใครได้ไม่มีใครสามารถครอบครองได้ซุมมาตัสลูรอยาติซาอุดหลังจากนั้นจะปรากฏธงสีดำขึ้นมามินกิบลิลมัชริกทางด้านที่ตะวันออกฟะยัตตูลูนะกุมกอตะลันลัมยักตุนฮุกอมุนแล้วก็จะมีการสู้รบโดยชนิดที่ไม่เคยมีการสู้รบแบบนี้ปรากฏขึ้นมาก่อนซุมมะซะกะรอชัยอัลลาอะห์ฟะซุฮูหลังจากนั้นท่านซาบานก็พูดบางสิ่งบางอย่างที่อ
ท่านซอบานบอกว่าท่านนบีได้พูดบางสิ่งบางอย่างที่ฉันจำไม่ได้ตรงนี้ขาดหายไปเออฮะชื่อของอิหม่ามาดีไหนแล้วล่ะทำไมฮะอธิบายชื่อของอิหม่ามาดีทำไมอ่ะชื่อของอิหม่ามาดีใช่ตรงกับนบีตรงกับพ่อนบีบอกไปแล้วอาจารย์ผ่านเฉยอาจารย์ได้ผ่านเฉยอาจารย์ก็เลยตรงนี้เลยล่ะใช่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับผมนะครับก็คือตัวท่านซอบานเนี่ยจำไม่ได้ว่านบีพูดว่าอะไรเสร็จแล้วท่านซอบานก็บอกว่าฟาอิซารออัยตุมูเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านเห็นพวกเขาฟาบายอูวะลาฮัมมันอะลาซันดิฟาอินนะฮูคอลิฟะตุลลอฮิลมะฮดีถ้าเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านเห็นการถือธงนะครับธงสีดำเมื่อไหร่เนี่ยให้เข้าไปให้สแตบันกับพวกเขาทันทีให้สแตบันกับพวกเขาทันทีและนั่นแหละคือคอลิฟะอันมะฮดีหะดีษบทนี้หมายถึงอะไรหะดีษบทนี้หมายถึงว่าจะมีการสู้รบระหว่างลูกหลานคอลิฟะเกิดขึ้นและไอ้กังหรือว่าไอ้คังสมบัติตรงนี้ท่านอิบนุกะซีรบอกว่าวัลมุรอดุบิลกันซิมัซกูฟีฮาซัสซียากันซุลกะอ์บะห์คังสมบัติตรงนี้หมายถึงกะอ์บะห์นั่นเองนั่นหมายถึงว่าแย่งชิงกะอ์บะห์แย่งชิงสถานที่ตรงนี้เราไม่รู้หรอกนะครับว่าลูกคอลิฟะห์เนี่ยเป็นใครในตามตัวบทหะดีษแต่ตอนนี้นะครับการแย่งชิงกะอ์บะห์เกิดขึ้นแล้วอย่าเล่นนะครับเด็กฮาฟิซอย่าเล่นครับผมอันนั้นของใครเก็บเลยครับสละเก็บนะครับผมจะมีการแย่งชิงกะอ์บะห์เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราดูตามข่าวในปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มไอซิสก็อ้างตัวเป็นคอลิฟะห์และเราก็จะเห็นว่าตุรกีตัวอุร์ดูกอนเนี่ยที่เป็นประธานาธิบดีของตุรกีเนี่ยเขาตัวเขาเนี่ยไม่ได้อ้างตัวเป็นคอลิฟะแต่ประชาชนให้สถานะเขาเป็นคอลิฟะแห่งยุคเปรียบเสมือนเป็นราชวงศ์ออตโตมันที่กลับมาใหม่เพราะว่าตุรกีเป็นอยู่ในแผ่นดินของอาณาจักรของออตโตมันอ้างว่าตัวออร์ดูกอนเนี่ยเป็นเหมือนคอลิฟะแห่งยุคสมัยไอซิสก็อ้างเป็นคอลิฟะแล้วก็ในราชวงศ์กษัตริย์ซาอุดีเนี่ยก็เปรียบเสมือนที่เป็นผู้ที่ปกครองเหมือนว่าเป็นคอลิฟะเหมือนกันและทั้ง3ที่รวมไปถึงคนที่เมืองเยเมนด้วยและยังมีแผ่นดินอาหรับอีกบางพื้นที่ที่อ้างตัวเป็นคอลิฟะแล้วก็เพื่อที่จะมาแย่งชิงกะอ์บะห์ตอนนี้คือเหตุการณ์ข่าวสารเนี่ยมันปรากฏออกมาแบบนี้ซึ่งมันคล้ายคับคล้ายคับคากับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเหมือนกันว่าบรรดาผู้คนจะแย่งชิงกันในเรื่องของกะอ์บะห์นะครับตรงนั้นแหละและจะมีธงสีดำปรากฏขึ้นแถบแผ่นดินอิรักแถบแผ่นดินอิรักปรากฏขึ้นและจะมาปราบปรามการแย่งชิงทั้งหมดเลยแล้วก็จะมาครอบครองกะอ์บะห์ในท้ายที่สุดหนังสือเล่มนี้พูดไว้แค่นี้ครับผมอัชรอตุสซาอะห์ของเชคยูซุฟหนังสืออีกเล่มนึงนะครับชื่ออัลมะซีฮ์อัลมุนตะฎอรพูดลึกกว่านั้นนะครับเขาบอกว่าในสายรายงานหนึ่งของท่านอุมมุสลามะภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูนุอิคติลาฟอินดะมาวติคอลิฟะห์คือจะมีการขัดแย้งต่อสู้เกิดขึ้นเมื่อคอลิฟะห์คนหนึ่งเสียชีวิตลงฟะยะกรูยุรัจุลุมินอะห์ลิมะดีนะฮาริบันอิลามักกะห์จะมีชายคนหนึ่งนะครับมาจากชาวเมืองมะดีนะห์จะอพยพและหนีสงครามไปยังเมืองมักกะห์หะดีษบทนี้บอกแบบนี้เลยนะฮะฟะยาตีฮินาซุนมินอะห์ลิมักกะห์หลังจากนั้นผู้คนในเมืองมักกะห์จะมาหาเขาฟะยักรูยูนะฮูวะการิฮุนฟะยุบายิอูนะบัยนะรุกนิวัลมะกอมพอมาถึงตรงเนี้ยชายคนนี้จะไปยืนอยู่ที่ตรงมุมหินของกะอ์บะห์นะครับแล้วก็มะกอมของนบีอิบรอฮีมแล้วก็วิงวอนขอดุอาจากอัลเลาะห์และผู้คนชาวเมืองมักกะห์จะไปให้สัตยาบันที่นั่นและจะมีกองทัพหนึ่งของลูกหลานคอลิฟะห์ที่ขัดแย้งกันเนี่ยส่งกองกำลังมาที่อิหม่ามคนเนี้ยหรือว่าชายคนนี้แหละมาเพื่อที่จะอะไรฮะสังหารนะครับในตัวหะดีษบอกว่าอะไรครับวะยุบอัสุอิลัยฮิบาสุมินัชชามเป็นทหารที่มาจากเมืองชามฟะยุซซะฟุบิฮิมบิลไบดะไบนะมักกะฮ์วัลมะดีนะห์พอทหารเนี่ยกองทัพเนี่ยจะมาเพื่อกำจัดชายคนเนี้ยพอมาถึงแผ่นดินที่เรียกว่าไบดะห์ธรณีก็สุขแผ่นดินไบดะห์อยู่ระหว่างมักกะห์แล้วก็เมืองมะดีนะห์ฟะอิซารออันนาสุซาลิกเมื่อผู้คนได้เห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
Atahu abdalu syam wa asaibu ahlin iraf fayubayi'unahu. บรรดาผู้คนจากเมืองชามที่เป็นคนดีๆจะรีบปรีมาหาชายคนนี้ทันทีและบรรดาผู้คนจากเมืองอิรักที่เป็นนักรบดีๆจะปรีมาหาชายคนนี้ฟายูบายูรูนะฮุแล้วก็ไปให้สัตยาบันกับชายคนนี้ทันทีมันเป็นสัญญาณว่าชายคนนี้คืออิหม่ามมาดีซุมมายังชะอ์รอญุลมินกุเรชอะคฺวาลุฮุกัลฟะยะบะซุอิลัยฮิบะซันนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกว่าดังจากนั้นนะครับก็จะมีการส่งกองทัพมาส่งคนมาเพื่อที่จะมาให้สัตยาบันกับชายคนนี้เรื่อยๆมาบางคนเนี่ยพี่น้องอาจจะสงสัยว่าแล้วคนทั้งโลกเนี่ยจะให้สัตยาบันกับอิหม่ามมาดีได้ยังไงมีการอธิบายถึงการให้สัตยาบันอิหม่ามมาดีไว้นะครับเขาบอกว่าคือจะมีการส่งตัวแทนมอบอำนาจหรือว่ามอบบุคคลที่ไว้วางใจในเรื่องราวศาสนาในทุกมุมของโลกเขาจะเดินทางมาหาอิหม่ามมาดีและให้สัตยาบันและในบางครั้งคนที่อยู่ในสถานที่แดนไกลอย่างทางเอเชียหรือทางยุโรปหรือทางอเมริกาที่เขามีความสามารถเขาจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อให้สัตยาบันกับอิหม่ามมาดีเลยถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะทุกคนจะรู้เลยว่าคนคนนี้คืออิหม่ามมาดีจริงๆเขาบอกว่าในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานที่พูดถึงอิหม่ามมาดีก่อนหน้าที่ถูกแต่งตั้งเลยว่าอิหม่ามมาดีเป็นใครแต่มีหลักฐานที่บอกว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานูตาลาแต่งตั้งอิหม่ามมาดีคนนี้อัลลอฮฺได้ให้ทางนำเขาอัลลอฮฺได้ให้ความพิเศษกับเขาอัลลอฮฺได้ให้บางสิ่งบางอย่างกับเขาที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนเลยพูดง่ายว่าชายคนนี้เป็นเพียงแค่คนธรรมดาเมื่อใช้ชีวิตอยู่ก่อนที่ถูกแต่งตั้งไม่มีใครรู้เลยว่าคืออิหม่ามมาดีและไม่มีใครเอะใจเลยว่าคนคนนี้คืออิหม่ามมาดีแสดงว่าอิหม่ามมาดีไม่ได้มีอายุแค่7ปีแต่มีก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่จนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เขาเป็นอิหม่ามมาดีคนทั้งโลกจะรู้ว่าเขาเป็นอิหม่ามมาดีแต่ก่อนถึงวันนั้นอย่าไปเดาพี่น้องไม่มีใครรู้จะไม่มีใครสักคนรู้ว่าคนคนนี้คืออิหม่ามมาดีพี่น้องสังเกตหะดีษ2บทนี้นะครับหะดีษบทที่บอกว่าอิหม่ามมาดีจะมาจากมาเป็นกองทัพจากทางที่ตะวันออกกับอิหม่ามมาดีที่หนีจากเมืองมะดีนะห์มาสู่เมืองมักกะห์เป็นหะดีษที่มีความขัดแย้งกันหรือไม่ไม่เป็นหะดีษที่คนละช่วงเวลาคนละเหตุการณ์ถ้าเราจะนับเริ่มนะครับหรือว่าเรียงลำดับก็คืออิหม่ามมาดีจะเป็นบุคคลที่หนีสงครามก่อนหนีการสู้รบไม่คือไม่เอาไม่อยากจะยุ่งอะไรเลยไม่มีลักษณะของเป็นคนที่แสวงหาอำนาจหรือเป็นคนที่ต้องการปกครองไม่มีลักษณะนั้นเลยจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ที่ตัวถูกล่าเนี่ยถูกล่าสังหารแล้วก็หนีจากเมืองมะดีนะห์มาสู่เมืองมักกะห์พอมาถึงเมืองมักกะห์นะครับผู้คนจะมาให้สัตยาบันกับอิหม่ามมาดีในสภาพที่เขาไม่ตอบรับด้วยเขาไม่เอาตำแหน่งนี้และเขาไม่ตอบรับตำแหน่งนี้แล้วผู้คนนะฮะก็พยายามที่จะบอกว่านี่แหละคุณคืออิหม่ามมาดีจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ธรณีสูบที่แผ่นดินไบดะเหตุการณ์นั้นเป็นตัวการันตีว่าอิหม่ามมาดีมาถึงเป็นตัวการันตีว่าอิหม่ามมาดีมาถึงและเมื่ออิหม่ามมาดีถูกตั้งเป็นตำแหน่งนะครับคนจากเมืองอิรักก็มาคนจากเมืองชามก็มาคนจากมักกะก็มาเสร็จแล้วกองกำลังนี้นะครับจะปรากฏทางทิศของอิรักเหมือนกับว่าไปตั้งกองกำลังอีกครั้งหนึ่งที่ทางทิศของอิรักอาจจะไม่ใช่อิรักเลยแต่ตั้งทิศนั้นน่ะแล้วเข้ามาสู้รบกับบรรดาลูกหลานของคอลิฟะที่มีการขัดแย้งกันแล้วก็สำเร็จสามารถที่จะปราบปรามทุกคนได้เลยและในยุคนั้นนะครับอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละตัมละอันนัลอัรฎุจูรอนวะซุนนะแผ่นดินนะครับจะได้รับช่วงเวลานั้นนะแผ่นดินมีแต่ความอาธรรมเกิดขึ้นอย่างมากมายฟาอิดามูลิอัตยาวรอนวะซุนมาและเมื่ออิหม่ามมาดีมาถึงแผ่นดินจะมีแต่ความเที่ยงธรรมความอาธรรมมากเท่าไหร่ความเที่ยงธรรมก็มากเท่านั้นนะครับยะบะซุลลอฮุรัจุลันมินนีนบีบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะแต่งตั้งชายคนหนึ่งที่มาจากเชื้อสายของฉันอิสมูฮูอิสมีชื่อของเขาเหมือนกับชื่อของฉันว่าอิสมาบีฮีอิสมาบีและชื่อของพ่อของเขาก็คือชื่อเดียวกับพ่อของฉันอันนี้อาจารย์ซันบอกให้ช่วยอธิบายนิดนึงนั่นหมายความว่าชื่อของอิหม่ามมาดีจะชื่อว่ามุฮัมมัดหรือไม่ก็คืออะห์มัดพี่น้องสองชื่อนี้เป็นชื่อเดียวกัน
ความหมายเดียวกันอาจจะอ่านออกเสียงและการเขียนไม่เหมือนกันแต่คือตัวเดียวกันเหมือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกไว้ในกุรอานที่บันทึกในคัมภีร์อินจีลอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบันทึกคําว่าอะห์มัดวะอิซกอลอีซัมนุมัรยัมยาบะนีอิสรออีลอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมมุศอดดิกอลลิมาบัยนะยะดัยยะมินัตเตาเราะห์วะมุบัชชิรอนบิรอซูลียาตีมินบะอ์ดิอิสมิฮูอะห์มัดหลังจากนบีอีซาคืออะห์มัดแต่ว่าพอหลังจากนบีอีซาคือมุฮัมมัดถ้าคนไม่เข้าใจภาษาเอ้าคนละคนนี่เพราะในกุรอานบอกอะห์มัดแต่ว่าเรารู้จักนบีมุฮัมมัดคือคนเดียวกันฉะนั้นอิหม่ามมะฮดีจะถูกเรียกว่ามุฮัมมัดหรือเรียกว่าอะห์มัดก็ได้ทั้ง2ชื่อนี้เลยและชื่อของพ่ออิหม่ามมะฮดีคือชื่อพ่ออิหม่ามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ่อนบีชื่ออับดุลลอฮ์พ่อนบีชื่ออับดุลลอฮ์และอิหม่ามมะฮดีของชีอะห์พ่อชื่อซัลมานของชีอะห์นะอิหม่ามมะฮดีของชีอะห์ชื่ออะไรครับชีอะห์มีอิหม่ามกี่คนกลุ่มอะลาอิสนาอัชริยามี12กลุ่มอิสมาอิลีมี7กลุ่มไซดียามี6อิหม่ามเขาจะมาหลายสเต็ปอิหม่ามของชีอะห์นี่พ่อชื่อฮัสซันไม่ใช่ชื่ออับดุลลอฮ์ซึ่งขัดแย้งกับหะดีษของท่านนบีขัดแย้งกับท่านนบีฮะเพราะว่าอิหม่ามของชีอะห์นี่คือคนแรกคือใครนะอาลีคนที่2ฮัสซันคนที่3ฮุเซนคนที่4 ไปไม่รอด ฮะ ใครครับเด็กฮาฟิซซัยดุลอาบิดีนคนที่5มุฮัมมัดอันบาคิรคนที่6ยาฟัรอัสซอดิกคนที่7มูซาอัลกอดิมคนที่8อาลีอัลรีดาหรือฮาดีคนที่9มุฮัมมัดอัลจาวาดคนที่10อาลีฮาดีคนที่11ฮัสซันอัสกัรนี่คนนี้ฮัสซันอัสกัรเป็นชื่อพ่อของอิหม่ามมะฮดีของชีอะห์แต่ปรากฏว่าในหลักฐานฮัสซันอัสกัรจริงๆไม่มีลูกคือเหมือนชีอะห์ผิดหวังอะที่คนนี้ไม่มีลูกสืบทอดมันก็ไม่ครบ12อิหม่ามก็เลยต้องมีการกุขึ้นมาว่ามีลูกแต่อยู่ในถ้ำไม่มีใครเห็น นี่คืออิหม่ามมะฮดีของเขาอยู่ซาร์ดาเข้าไปอยู่ในถ้ำเวลาใครจะถามปัญหาศาสนาก็จะมีตัวแทน4คนนะมีตัวแทน4คนในการนำเรื่องเข้าไปในถ้ำแล้วก็ออกมาบอกไม่รู้อยู่ถ้ำไหนก็ไม่รู้ถ้ำเดียวกับดัดยาดของเขาไปเถอะถ้ำคุณน้ำนั่งนอนอัลลอฮฺอินนาลิลลาฮฺอินนาอิลัยฮิรอญิญครับนั่นก็คืออิหม่ามมะฮดีของเขาส่วนอิหม่ามมะฮดีของเราของชาวซุนนะเนี่ยชื่อเหมือนกับชื่อของท่านนบีเลยชื่อพ่อของอิหม่ามมะฮดีก็เหมือนชื่อพ่อของท่านนบีฟะยัมลาฮาอัจลันวะกิสตันคือในยุคของอิหม่ามมะฮดีคุณจะได้รับความเป็นธรรมฮะมะฮดีเป็นตำแหน่งเหมือนกับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าให้เราปฏิบัติตามคุลฟาอุรรอชิดูนอัลมะฮดียูนคุลฟาอุรรอชิดูนอัลมะฮดียูนบรรดาคุลฟาที่ฮะรอชิดูนผู้ที่ได้รับการชี้แนะได้รับการอะไรผู้ชี้แนะที่เที่ยงธรรมมะฮดียูนผู้ที่ได้รับทางนำนะครับเป็นตำแหน่งฉะนั้นอิหม่ามมะฮดีคำว่ามะฮดีเนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งนะครับที่ฉายาของอิหม่ามมะฮดีเขาเรียกว่าอัลมะฮดีอัลมุนตะซอรมุนตะซอรแปลว่าผู้ที่รอคอยนะครับผู้ที่ถูกรอคอยทำให้รอคอยจะได้ออกมานะครับในอิหม่ามมะฮดีคือในยุคของอิหม่ามมะฮดีเนี่ยทุกอย่างจะได้รับความเป็นธรรมหมดเลยนะครับฟะลาตัมนุสซะมาชัยอันมินกอตริฮาวะลัลอัรดุชัยอันมินนะบาติฮาYamkuthu fikum sab'a thamaniyan fa inna akthara fa tis'an ในบันทึกของอิหม่ามตับรอนีนะครับในหนังสืออันกะบีรวันอัลซาดเนี่ยบอกว่าอิหม่ามมะฮดีมาถึงเนี่ยชั้นฟ้าหรือว่าท้องฟ้าเนี่ยจะไม่ระงับสิ่งใด
คือไม่เขาเรียกไม่ยั้งสิ่งใดไว้คือฝนอะไรตกลงมาหมดเลยอะไรที่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็จะตกลงมาในยุคของอิหม่ามมาดีแล้วก็พื้นดินนะครับก็จะงอกเงยไปด้วยกับพืชพันธุ์ธัญญาหารและอิหม่ามมาดีจะมาใช้ชีวิตอยู่7 ปีในตำแหน่งของท่านนะครับหรือไม่ก็8 ปีถ้าไม่ใช่8 ปีก็ไม่เกิน9 ปีในหะดีษที่บอกนะครับไม่เกิน9 ปีนะครับเขาบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยพูดให้เราดูง่ายๆสังเกตง่ายๆเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างพี่น้องมุสลิมทวีคูณมากขึ้นเพราะว่าตัวแทนของคอลิฟะห์เนี่ยที่มาขัดแย้งกันเนี่ยคือตัวแทนของคนอีกซีกหนึ่งของโลกคือเหมือนกับว่าความรู้สึกของเราเนี่ยกับการขัดแย้งของคอลิฟะห์จะมีส่วนร่วมไปด้วยแม้ก็เราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราไม่ใช่คนอาหรับแต่เราจะได้ยินถึงการต่อสู้กันระหว่างคน3 คนหรือว่า4 คนที่สู้กันอยู่ในอาหรับและเราก็จะมีความรู้สึกไปด้วยเอาง่ายๆนะครับเหมือนกับอุรดูกอนเนี่ยอุรดูกอนกับอบูบักอัลบักดาดีหรือใครก็แล้วแต่กับใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เขามีการต่อสู้กันหรือมีการแสดงอะไรฮะแสดงอำนาจให้กันและกันเนี่ยเราจะเห็นบรรดาผู้คนในประเทศของเราเนี่ยก็มีส่วนร่วมในความรู้สึกนี้ไปด้วยเยาวชนเราที่ถูกจับที่เมืองอียิปต์ฮะล่าสุดนะมีแนวคิดจิฮาดีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีส่วนร่วมไปด้วยฉะนั้นนะครับการขัดแย้งมันจะเกิดขึ้นในทุกแผ่นดินเลยทุกหัวละแหงเลยนะฮะในยุคของอิหม่ามมาดีแต่เมื่ออิหม่ามมาดีถูกแต่งตั้งทุกอย่างถูกทำให้สงบลงหมดเลยถูกทำให้สงบลงหมดเลยนะครับก็หมายความว่าทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมหมดเลยนะครับ ในหะดีษมีอยู่ในหลายหะดีษนะครับผมจะอ่านให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็ยืนยันนะครับว่าอิหม่ามมาดีเนี่ยมาอย่างแน่นอนนะครับเกิดอะไรขึ้นว่าอันอาลีรอฎิยัลลอฮุอันมีในบันทึกของอิหม่ามอาลีของท่านอะไรฮะท่านอาลีนะครับซอฮาบะห์กอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลมะฮดีอยู่มินอะห์ลุลเบตถ้าจริงแล้วอิหม่ามมาดีนั้นมาจากเราเป็นอาลุนเบตเป็นคนในครอบครัวของท่านนบียุสลิฮูฮุลลอฮูฟีไลลาตินอัลลอฮ์ซุบฮานุตะลาจะเปลี่ยนเขาเพียงแค่ช่วงคืนคือเปลี่ยนคนคนหนึ่งจากที่ไม่เคยเป็นอะไรเลยให้มาเป็นอิหม่ามมาดีฉะนั้นไม่ต้องเดาบอกว่าอันนี้เป็นอิหม่ามมาดีแน่เลยอันนี้เป็นอิหม่ามมาดีแน่อันนี้เป็นอิหม่ามมาดีไม่ต้องเดาเลยครับไม่มียังไงก็ไม่เจอคนยังไงก็ไม่เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำไหนก็ตามคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้เจออิหม่ามมาดีจนกว่ามันจะโผล่มาคืนเดียวอะได้เป็นอิหม่ามมาดีเลยนะครับ แล้วก็อิหม่ามมาดีนะครับเวลาลงมาเนี่ยจะมานำละหมาดแม้กระทั่งนบีอีสาลงมานบีอีสาก็จะเป็นคนละหมาดตามหลังอิหม่ามมาดีมีอยู่ในบัญชีของท่านจาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังซิลุอิซาอิบนุมัรยัมฟะยะกูลุอะมีรุฮุมมะฮดีตะอาลซัลลิบินาฟะยะกูลุลาอินนะบะอฎุฮุมอะมีรุบะตะกิรุมุฮุลลอฮุฮะดีอุมมะนะครับมีในหะดีษที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีอีซาเนี่ยจะลงมาจากฟากฟ้านะครับฟะยะกูลุอะมีรุฮุมมะฮดีหลังจากนั้นอิหม่ามมะฮดีจะกล่าวกับนบีอีซาว่าตะอานซอลลิบินามาเถอะมาเป็นอิหม่ามให้กับเรานะครับและอินนบีอีซาก็จะบอกว่าละไม่อินนะบะอฎุฮุมอะมีรบะผู้คนบางคนเขามีอามิรของเขาคือแต่ละกลุ่มจะมีอามิรเป็นของเขานั่นก็คือเหมาะสมแล้วที่อามิรคนนั้นจะเป็นผู้ที่นำละหมาดให้นะครับนั่นก็เป็นหะดีษบทนึงที่มายืนยันว่านบีอีซาจะมาละหมาดตามหลังนั้นอิหม่ามมาดีนั่นแสดงเห็นว่าอิหม่ามมาดีกับนบีอีซาจะอยู่ในยุคสุดท้ายยุคเดียวกันนะครับแล้วใครตายก่อนฮะอิหม่ามมาดีอิหม่ามมาดีตายก่อนนะครับ มาดูความแตกต่างระหว่างอิหม่ามมาดีกับอิหม่ามมาดีของชีอะห์แล้วก็อิหม่ามมาดีของเรานะครับที่บรรดาอุลามะเนี่ยเขาได้ประมวลเอาไว้ให้โดยเอาหลักฐานจากของเราแล้วก็หลักฐานจากของเขานะครับมาดียูอัลอิสลามอิสมูมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์เขาบอกมาดีของมุสลิมเราเนี่ยคือ
ลูกของเป็นมูฮัมหมัดชื่อก็คือมูฮัมหมัดเป็นลูกของอับดุลลอฮ์วะมาดีรอฟิดะห์และมาดีของรอฟิดะห์ที่เป็นฉายาของชีอะห์เนี่ยอิสมูฮูมูฮัมหมัดอิบนุอัสกะรีชื่อมูฮัมหมัดแต่เป็นลูกของฮะซันอัลอัสกัรมาดีอัลอิสลามลัมยูลัดบะอ์ดวะมาดีรอฟิดะห์วุลิดะอามะซะ255เขาบอกว่ามาดีของมุสลิมเรานะครับยังไม่เกิดนี่คือยังไม่เกิดแต่มาดีของรอฟิดอเกิดตั้งแต่ปี255ฮิจเราะห์ศักราชอายุเท่าไหร่ฮะเนี่ย1,000 1,000 อัพอ่ะถ้าออกมาจะขนาดไหนนี่ของอิหม่ามของชีอะห์นะนี่คือความแตกต่างนะอันดับแรกชื่อต่างพ่อก็ต่างอันดับสองก็คือของเรานี่ยังไม่เกิดแต่ของเขาเนี่ยเกิดมาแล้วในปีที่255ฮิจเราะห์ศักราชมาดียูอัลอิสลามบิฮุมมียะฮกุมูบิชะรีอะติมุฮัมมัดถ้าและอีกความแตกต่างนึงก็คือมาดีอิหม่ามมาดีของมุสลิมเรานะครับจะตัดสินหรือใช้ฮุกมของชะรีอะห์บทบัญญัติของนบีมุฮัมมัดว่ามาดีรอฟิดอห์ยะฮกุมบิฮุมมีอาลีดาวูดแต่ถ้าเป็นมาดีของชีอะห์ของรอฟิดอห์จะใช้ฮุกมของอาลีดาวูดลูกหลานของนบีดาวูดก็คือใครยิวใช้กฎหมายของยิวมาดียูอัลอิสลามยัมลูอัรฎออัดลันกะมามูลิอัจจอรวะซุนนะมาดีของเรามาดีมุสลิมนะครับจะออกมาแล้วทำให้พื้นแผ่นดินเนี่ยได้รับความเป็นธรรมได้รับความเที่ยงธรรมนะครับจนกระทั่งเต็มไปหมดเลยว่ามาดีรอฟิดอห์แต่ส่วนอิหม่ามของรอฟิดอห์หรือว่าของชีอะห์เนี่ยยะคุรุจูลินิสรอติรอฟิดอห์จะออกมาช่วยเหลือชีอะห์12อิหม่ามเท่านั้นไม่เกี่ยวมุสลิมคนอื่นฉะนั้นมาดีของชีอะห์จะออกมาช่วยเฉพาะคนที่มีความเชื่อ12อิหม่ามเท่านั้นไม่เกี่ยวคนอื่นเลยนะครับวะยัชรุลอาหรับแล้วก็จะฆ่าชาวอาหรับทั้งหมดวะกุเรชฆ่าคนในกุเรชวะยุซอลิฮุนยะฮูดวะนะซารอแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับยิวแล้วก็คริสเตียนนี่คือมาดีของเขานะครับวะมาดียูอะลัยฮิสลามยะกีมุลมัสยิดวะยะมุรุฮามาดีของเราเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยก็จะมาช่วยสร้างมัสยิดช่วยทำให้มัสยิดเนี่ยเจริญมากขึ้นแต่มาดีของรอฟิดอห์ยะฮดะมุลมัสยิดวะยุคริบุฮาวะยะฮดิมุลมัสยิดฮารอมวะมัสยิดนบีแต่มาดีของเขาจะมาทำลายมัสยิดฮารอมและทำลายมัสยิดนบีนี่มาดีของเขามีอยู่ในบันทึกของเขาเองนะครับเมื่อปรากฏแล้วก็จะทำลายพินาศเลยกาบานทำกะบะพินาศทำลายมะดีนะห์พินาศนั่นของเขานะครับมาดีอัลอิสลามียูฮิบุสซอฮาบะมาดีของเราอิหม่ามของเราเนี่ยอิหม่ามมาดีที่ปรากฏตัวมารักซอฮาบะนะครับรักซอฮาบะวะยะตะมัสซะกุบิซุนนะติฮิมแล้วก็ยึดเอาแนวทางของบรรดาซอฮาบะวะอัมมามะฮดียูรอฟิดะห์แต่ถ้าเป็นมะฮดีของพวกรอฟิดะห์หรือว่าของชีอะห์นะครับยับกอดุสซอฮาบะเกียรติซอฮาบะวะยุคริบว่ายุคริยุฮุมมิงกุบูริฮิมและเอาซากของซอฮาบะออกมาจากหลุมฝังศพว่ายุอัจญิบุมซุมมายุฮริกุฮุมเอามาตีเอามาลงโทษแล้วก็เอามาเผามาดีของเขาเนี่ยหน้าที่คือไปเอาศพของอบูบักของอุมัรออกมาแล้วก็มาเผามาดีของเขามาดียุอัลอิสลามยะคริยุมินัลมัชริกอัมมามาดีอุรอฟิดอยะคริยุมิซาร์ดาบมาดีของเราเนี่ยจะโผล่มาที่ทางที่ตะวันออกแต่มาดีของเขาเนี่ยจะโผล่มาจากธรรมมาดียูอัลอิสลามยะอิชุสบะซินีนอัมมามาดียูรอฟิยะอิชุสบะอีนซะนะมาดีของเราเนี่ยมาดีของมุสลิมเราเนี่ยจะอาศัยอยู่บนโลกนี้ทำหน้าที่7ปีแต่ของเขา70ปีฉะนั้นนี่คือความแตกต่างของมะฮดีของเราและมะฮดีของเขาที่จะปรากฏขึ้นจริงๆเมื่ออิหม่ามมะฮดีมาถึงอิหม่ามมะฮดีนะครับจะทำการสู้รบจนอย่างที่ผมบอกว่าอิหม่ามมะฮดีในนักวิชาการส่วนหนึ่งเขาให้ทัศนะว่าอิหม่ามมะฮดีเนี่ยอยู่ในสัญญาเล็กและในสัญญาเล็กจะก่อนสงครามอามาเกดูก่อนสงครามที่ผมบอกว่าชาวมุสลิมกับชาวคริสเตียนเนี่ยจะสู้รบกันขนาดใหญ่แต่มาดีของบางทัศนะหลังจากสงครามนี้ไปแล้วอิหม่ามมาดีถึงจะปรากฏตัวตอนที่ยันออกมา
นะครับนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างอิหม่ามมะดีนะครับเมื่อมะดีอิหม่ามมะดีออกมาแล้วเนี่ยมารู้จักดัจญาลบ้างนะครับดัจญาลนะครับมีลักษณะมีความเป็นมาอย่างไรดัจญาลอย่างที่ผมบอกว่าดัจญาลมีแล้วหะดีษบทหนึ่งในสายรายงานของอิหม่ามมุสลิมดัจญาลที่อยู่ในเกาะแห่งหนึ่งนะครับที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไปเจอมาตอนที่ซอฮาบะห์นั่งเรือทะเลแล้วก็ปรากฏคลื่นลมพายุแรงแล้วก็เรือเนี่ยก็ไปอับปางหรือว่าไปจอดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่ผมเนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมองไม่ออกว่าคือด้านไหนชายคนนี้บอกว่าอะนายุสซาซะฉันชื่อว่ายุสซาซะแล้วก็ชี้ไปให้ในโบสถ์เนี่ยมีคนที่จะบอกทุกเรื่องราวกับท่านได้พอซาบะท่านนี้อัดดารีใครนะจะมีมุดดารีเนี่ยเข้าไปในโบสถ์หลังนี้ก็ไปเจอดัจญาลอยู่ถูกตึงกางเขนถูกตึงด้วยกับโซ่ตวนอยู่พอดัจญาลถามว่าแผ่นดินอาหรับเขียวขจีหรือยังแห้งแล้งหรือยังยังไงหรือยังนั่นคือสัญญาที่ดัจญาลจะออกมาดัจญาลนะครับมาจากคำว่าดัจญาลนี่แปลว่าทำให้มึนงงหรือทำให้สับสนหรือว่าหลอกลวงก็ได้คำว่าดัจญาลนะครับดัจญาลนะจะมีลักษณะเป็นคนรูปร่างเตี้ยผมหยิกคอสั้นตาเขบอดข้างมีระบุกาเฟตอยู่ที่หน้าผากเดินขาโก่งครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยเจอเด็กคนหนึ่งที่มีลักษณะแบบนี้ชื่อว่าอิบนุซัยยัดอิบนุซัยยัดเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ครั้งหนึ่งนบีไปลองทดสอบดูนะครับไปเจอเด็กคนเนี้ยแล้วก็ถามว่ารู้ไหมว่าฉันนี่เป็นใครเด็กคนนี้ก็บอกว่าและรู้ไหมว่าฉันน่ะเป็นใครนบีบอกว่าฉันเนี่ยคือรอซูลุลลอฮ์ศาสนทูตของอัลเลาะห์เด็กคนนี้ก็บอกฉันก็คือศาสนทูตของอัลเลาะห์คนนี้บอกอุมัรบอกขอฟันคอได้มั้ยนบีบอกว่าดูคำตอบนบีนะนบีบอกไว้สวยงามมากเลยครับคิดว่านบีจะตอบยังไงนบีจะให้ฟันหรือไม่ให้ฟันแล้วนบีตอบไงวะนบีบอกว่าถ้าเด็กคนนี้เป็นดัจญาลท่านสู้ไม่ได้แต่ถ้าเด็กคนนี้ไม่ใช่ดัจญาลและท่านฆ่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีโอ้โหด้วยนบีตอบสุดยอดเลยนบีตอบว่าถ้าเด็กคนนี้เป็นดัจญาลนะอุมัรสู้ไม่ได้เพราะไม่มีใครสู้ดัจญาลได้นอกจากนบีอีซากับอิหม่ามมะดีแต่ถ้าเด็กคนนี้ไม่ใช่ดัจญาลแล้วเราไปฆ่าเขาอะมันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆที่เราไปฆ่าเด็กท่านอุมัรก็เลยชะงักเลยแล้วก็มีในสายอะไรไงว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไปแอบดูเด็กคนนี้อยากรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นดัจญาลจริงหรือไม่อย่างไรอยากรู้เพราะว่ามีในสายอะไรไงว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงแม่ของดัจญาลด้วยว่าแม่ของดัจญาลน่ะมีนมยานมีเป็นคือลักษณะน่ะเป็นผมหยิกพูดจานู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมีทั้งสายรายงานที่ซอฮีฮ์และสายรายงานที่ดออีฟเยอะมากที่พูดถึงดัจญาลอย่างที่เราเคยได้ยินว่าดัจญาลตัวใหญ่หยิบปลาขึ้นมาอะไรฮะย่างกับดวงอาทิตย์กินโอ้โหอันนี้คือไร้สาระนะดัจญาลอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวเตี้ยผมหยิกมาคนละคนกันเลยนะแต่สายรายงานที่ชัดๆก็คือดัจญาลเนี่ยมีลักษณะคือหน้าผากว่างผมหยิกตัวเล็กขาโก่งและตาข้างนึงเขไปแบบมองออกข้างอ่ะอีกข้างนึงบอดแล้วก็เหมือนลูกองุ่นปิ้นออกมานะครับเป็นบอดลูกแล้วก็ตัวดำผิวเนี่ยค่อนข้างจะดำผิวดำที่เจอครับผมคือด้วยกับความที่คือนบีไม่ใช่บอกลักษณะของดัจญาลครั้งเดียวจบนบีบอกครั้งหนึ่งแบบนี้ครั้งหนึ่งแบบนี้เวลาจะซอบ้าแบบนี้แบบนี้มันทำให้เกิดความหลากหลายของช่วงเวลาและช่วงเวลาหนึ่งซอฮาบะห์สงสัยว่าอิบนุซอยยัดเนี่ยเป็นดัจญาลหรือเปล่าจนกระทั่งนบีบอกว่าดัจญาลจะไม่เข้าเมืองมะดีนะห์แต่สุดท้ายมีในสายรายงานว่าอิบนุซอยยัดรับอิสลามเป็นยิวนะครับแต่ตอนหลังรับอิสลามและลูกของอิบนุซอยยัดเป็นคนดีของศาสนาอิสลามด้วยนะฮะทีนี้ดัจญาลเนี่ยนบีบอกว่าหัวใจของเขาเนี่ยจะไม่หลับถึงแม้ว่าตาของเขาเนี่ยจะมีครั้งหนึ่งเขาไปนั่งอยู่กลางแดดดัจญาลเนี่ยนะไปนั่งอยู่กลางแดดอันนี้สายรายงานที่ผมยังไม่ตรวจสอบนะว่าซอฮีฮ์ไม่ซอฮีฮ์หรือว่าอย่างไรนะมีไปนั่งอยู่กลางแดดแล้วก็
ตาของเขาเนี่ยตาของเขานี่ก็หลับแต่ใจของเขาไม่หลับสิซอฮาบะก็ไปตามดูแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าถึงแม้ว่าตาจะหลับแต่ใจก็ไม่หลับฮะซอฮาบะนี่ยัดยานแน่เลยอ่ะเพราะนบีเพิ่งบอกเองว่ายัดยานจะมีลักษณะแบบตาหลับแต่ใจเนี่ยไม่หลับนี่ต้องเป็นยัดยานแน่เลยใจมันต้องคือมันต้องเปิดตื่นตลอดเลยก็ทำให้ซอฮาบะหลายคนเนี่ยเชื่อแม้กระทั่งอิบนุอุมัรเกือบจะมั่นใจเลยว่าอิมุสยานนี่เป็นยัดยานแน่ๆเกือบจะมั่นใจเชื่อเลยว่าจะต้องเป็นดัจญาลแน่ๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ดัจญาลดัจญาลจะมาปรากฏตัวนะครับเขาจะมีลักษณะการล่อลวงมือข้างหนึ่งจะถือสวรรค์อีกข้างหนึ่งจะถือนรกเราบอกว่าถ้าดัจญาลมาเนี่ยมันจะมีคำว่ากาเฟตอยู่กลางหน้าผากอ่านยังไงก็รู้ดูยังไงก็เห็นยังไงก็รู้ว่าเป็นดัจญาลแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะถูกหลอกได้เราคือบางทีแบบเราเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปว่าเราจะไม่โดนหลอกใช่ไหมฮะเวลาเราดูทรานส์ฟอร์เมอร์จะทรานส์ฟอร์เมอร์โซนบับเบิ้ลบีจะมีอะไรฮะเป็นหุ่นจะบับเบิ้ลบีอะไรเงี้ยนะออติมัสอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นเรื่องโกหกหมดเลยแต่ใจเราเคิร์มไปกับเขาอะเราเคิร์มไปกับเขาเราดูทองเนื้อก้าเราร้องไห้เราดูหนังไอ้นู่นทะเลาะกับไอ้นี่เราก็รู้สึกกวนลองมาเดินตลาดแถวบ้านเราจะด่าให้เลยไอ้นี่ตัวอิจฉาอะไรเงี้ยคือความรู้สึกเราคล้อยไปกับเรื่องโกหกโดยชินอยู่แล้วแล้วถ้ายัดยานออกมาคิดว่าจะรอดไหมวันนี้เราบอกว่าใช่ขณะชีอะห์หลอกยังเชื่อเลยนะสมมติผมลองให้เรานึกสภาพเป็นเรานะถ้าเราถือแมวตัวหนึ่งถือแมวนะฮะเดินไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนในหมู่บ้านมีอยู่ร้อยคนแล้วคนในหมู่บ้านคนแรกเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ถือแมวเราเนี่ยถือหมามาความรู้สึกแรกที่เราที่เขามาพูดกับเราเราจะรู้สึกยังไงเฮ้ยมันแมวชัดๆเนี่ยถือมาแล้วถ้าคนที่สองมาพูดเราเอ้ยนี่มันหมาไม่ใช่แมวแล้วถ้าคนทั้งหมู่บ้านมาบอกกับเราไอ้นี่มันหมาเนี่ยไม่ใช่แมวผมเชื่อว่าบางคนหมาคือหมาก็หมาคือหมาสงสัยเรานี่คือคงจะบ้าเองอ่ะเขาคงจะถูกคือถ้าเกิดเราโดนโกหกแบบนี้บางทีเราก็เชื่อแต่นี่คือดัจญาลเนี่ยมันสามารถเอาฝนตกลงมาได้อ่ะนึกสภาพนะคือวันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าใจเราก็เชื่อแหละว่าเราเป็นพระเจ้าแล้วก็เชื่อว่าดัจญาลมันไม่ใช่แต่ถ้ามันมาถึงมันบอกเนี่ยฉันเป็นพระเจ้าที่เจ้ารู้มาตลอดทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกหมดเรื่องจริงอยู่ตรงนี้อยู่กับที่นี่นี่ไงฝนตกเนี่ยตกต่อหน้าเลยผมว่ามีสิทธิ์เป๋เหมือนกันนะอีมานเนี่ยมีสิทธิ์เป๋นะฉะนั้นจะพ้นจากดัจญาล นะนบีบอกให้อ่านซูเราะห์อัลกะฮฟีท่องให้จำนะครับอายะห์แรกจนถึงอายะห์ที่10ท่องให้จำเลยแล้วก็ตอนก่อนที่เราจะให้สลามมันจะมีดุอาอยู่บทหนึ่งอะไรนะอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิลกอบรมินอะซาบิญะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบรวะมินฟิตนะฮ์มะฮยาวะมะมาติวะมินฟิตนะฮ์มะซีฮัดดัจญาลอ่านให้อ่านทุกครั้งก่อนให้สลามเพื่อที่เราจะไม่โดนดัจญาลหรอกบางคนบอกยังไม่ถึงหรอกมั้งดัจญาลยังไม่โผล่เลยมาดีก็ยังไม่โผล่ดัจญาลก็ยังไม่โผล่ยังไม่ต้องอ่านอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ค่อยเชื่อมั่นเป็นซุนนะห์ท่านนบีนะซอฮาบะห์เนี่ยลูกซอฮาบะห์เนี่ยลืมอ่านบอกให้กลับไปละหมาดใหม่จริงด้วยกับความกลัวว่าลูกตัวเองจะโดนหลอกกลับไปละหมาดใหม่เลยนะไม่ได้อ่านต้นเนี่ยต้องอ่านฉะนั้นเราต้องอ่านนะต้องอ่านเพื่อให้เราพ้นจากดัจญาลนะครับอย่างน้อยไม่พ้นจากดัจญาลก็พ้นจากการล่อลวงที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้เพราะที่อยู่ในโลกใบนี้คือมันน้องๆดัจญาลหมดเลยดูอาต้นนี้มันก็ทำให้เราไม่ถูกล่อลวงเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ดัจญาลเนี่ยนอกเหนือจากมีอะไรความสามารถที่จะเรียกลมฝนเรียกทุกอย่างได้แล้วเนี่ยทหารของดัจญาลก็คือจิวนะครับกลุ่มคนจิวแล้วก็บรรดาสตรีและดัจญาลก็จะมาลอกผู้คนนะครับหลอกลวงผู้คนนะครับจะมาหลอกจนกระทั่งผู้คนเนี่ยไปกับตัวดัจญาลหมดเลยนะฮะและสุดท้ายแล้วนะครับดัจญาลจะมาถึงที่อะไรฮะเมืองมะดีนะห์แต่จะเข้าเมืองมะดีนะห์ไม่ได้พอมาถึงตรงนั้นเนี่ยทำไมจะมีชายคนหนึ่งที่มาจากตระกูลตะมีมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
คนจากตระกูลจะมีมสามารถทำให้ดัจญาลเนี่ยสั่นคลอนได้นะครับคือดัจญาลไม่สามารถที่จะปราบปรามคนจากตระกูลทามีมได้ชายคนนี้จะออกมานะครับออกมาหาดัจญาลและดัจญาลก็จะฆ่าเขาโดยการมีทัศนะมีสายรายงานว่าผ่าครึ่งซีกเลยนะครับผ่ากลางเลยแล้วก็ชายคนนี้ก็ตายพอหลังจากนั้นดัจญาลก็จะปลุกชายคนนี้ขึ้นมาแสดงอำนาจให้เห็นเนี่ยฉันมีความสามารถที่ทำให้คนตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ในสายรายงานบอกว่าดัจญาลจะฆ่าแค่คนคนนี้คนเดียวและหลังจากนั้นจะฆ่าใครไม่ได้เลยเมื่อตามีชายคนนี้พอถูกแล้วทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงก็จะการันตีว่าแกเนี่ยคือดัจญาลจริงๆตามที่ท่านนบีบอกตามที่มีในสายรายงานบอกแกคือดัจญาลจริงๆเพราะแกทำให้ฉันฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับเพราะหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาก็จะให้นบีอีซาปรากฏตัวลงมาแล้วก็มาช่วยกับอิหม่ามมะฮดีตามสังหารดัจญาลและดัจญาลก็จะไปตายที่ไบตุลมักดิสแล้วตอนนั้นพวกยิวก็จะหนีตายหนีไปอยู่ตามต้นไม้ที่ชื่องอดก่อนหนีตามอยู่ก้อนหินหนีตามอยู่กำแพงทั้งหมดทุกสิ่งที่ถูกสร้างจะเรียกบรรดาผู้ศรัทธามาปราบปรามมาฆ่าพวกเขามาสังหารพวกเขานะครับนี่เป็นกำหนดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงนะครับนั่นก็คืออะไรฮะคือสัญญาวันสิ้นโลกดัจญาลรัจูลุมินบะนีอาดัมดัจญาลเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ฉายาของดัจญาลเนี่ยมีฉายาว่ามัสยิฮ์พี่น้องสังเกตดูว่าคำว่ามัสยิฮ์เนี่ยคล้ายๆกับนบีอีสาต่างกันยังไงทำไมนบีอีสาถึงใช้ได้ฉายามัสยิฮ์มัสยิฮ์นี่แปลว่าสัมผัสวัลลอฮุอาลัมนะครับนักวิชาการให้ทัศนะไว้เยอะมากอันเนื่องมาจากนบีอีสาเนี่ยมีมุอิซาที่สัมผัสใครเนี่ยหายนะครับหายหรือไม่ก็อัลลอฮฺซุบฮานุตะลาเนี่ยได้ทำให้นบีอีสาถูกยกขึ้นไปนะก็เลยเรียกว่ามัสยิฮ์วัลลอฮุอาลัมนะครับในตามทัศนะของนักวิชาการส่วนดัจญาลเนี่ยที่เรียกว่ามัสยิฮ์เพราะว่าเขาเนี่ยตาของเขาเหมือนถูกเช็ดไปข้างหนึ่งหรือไม่การเดินทางของเขาเนี่ยมัสก็คือมัสเนี่ยแปลว่าเช็ดเดินตามแผ่นดินไปเพื่อไปล่อลวงผู้คนนะครับดัจญาลจะปรากฏตัวที่แผ่นดินอัสบะฮานอิสบะฮานในเมืองอิหร่านณปัจจุบันนะครับที่ปรากฏตัวของดัจญาลนะครับ ครับเห็นลัทธิที่มันแบบมีตาที่สามอยู่เนี่ยมันเรียกว่าเรามีความเชื่อในทางที่มีตาใช่ไหมบางทัศนะเขาบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของอิลูมินาติกกลุ่มอิลูมินาติกคือกลุ่มนะองค์กรลับเขาจะมีตาเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์มือสัญลักษณ์ดวงตาเหมือนที่เราเห็นอ่ะในแบงก์ดอลลาร์หรือว่าในสถานที่ต่างๆจะเป็นดวงตาเขาบอกเป็นสัญลักษณ์ของเขาอาจจะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมโยงให้รู้ว่าไอ้พวกนี้คือคนหรือว่าคือกองทัพหรือว่าคือแนวคิดของดัจญาลวัลลอฮุอาลัมเพราะมีตาเดียวแต่ดัจญาลไม่ใช่มีตาเดียวแบบตรงนี้นะฮะตาของเขาก็คือตาเหมือนคนนี่แหละนะครับตาข้างนึงแล้วก็เขไปข้างนึงตาข้างนึงแล้วก็เขไปข้างนั่นก็คือตาของเขานะครับก็อินชาอัลเลาะห์ครับในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาพูดคุยมาดูกันอีกทีนะครับในสายรายงานต่างๆที่พูดถึงลักษณะของดัจญาลแล้วก็การตายของดัจญาลแล้วก็รายละเอียดหลังจากดัจญาลว่าโลกต่อไปจะเป็นยังไงนะครับก็อินชาอัลเลาะห์เราจะได้ศึกษากันแล้วกันนะครับ แต่วันนี้ก็เร็วนิดนึงนะครับยังไม่ถึงชั่วโมงทำดีละใครมีคำถามมีอะไรถามได้ฮะฮะถามได้ครับมัสยิดทั้งสามที่มีความดีผ่านผลความดีไหมครับมัสยิดมักกะมัสยิดนบวีแล้วก็มัสยิดอัสซอใช่ไหมฮะผมเท่าที่ผมจำได้นะคือผมจำฮะดิษก็คือมัสยิดที่มักกะเนี่ยถ้าละหมาดที่นั่นได้หนึ่งแสนความดีนะครับแต่ถ้าเป็นมดีนะห์ได้เท่าไหร่10,000หรือบางทัศนะคือ 1,000 หรือในอีกทัศนะนึงก็คือ500วัลลอฮุอาลัมแล้วก็ลองลงมาก็คือมัสยิดอักซอนะครับนี้สังเกตดูว่ามักกะกับมะดีนะห์เนี่ย
ตอนสุดท้ายเลยยันยันเข้าไม่ได้แต่ไม่ได้พูดถึงมัสยิดอักซอสามมัสยิดเนี่ยมีความสำคัญกับสังคมมุสลิมมากเลยนะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้ความบริสุทธิ์มักกะฮ์แล้วก็เมืองมะดีนะห์คือไม่ให้ใครแตะเลยแต่มัสยิดอักซอเนี่ยถูกครอบครองด้วยกับหลายศาสนาเลยเพราะอะไรเพราะอะไรฮะเคยสงสัยไหมครั้งหนึ่งอัสซอเคยถูกครอบครองด้วยคริสเตียนและครั้งหนึ่งอัสซอก็ถูกครอบครองด้วยกับยิวและครั้งหนึ่งอัสซอก็ถูกครอบครองด้วยกับมุสลิมนะฮะเป็นศาสนาที่มาจากฟากฟ้าอัลลอฮ์เชื่อมโยงนะครับว่าศาสนาทั้งศาสนาเนี่ยมาจากฟากฟ้าแล้วมันเหมือนกับเป็นตัวสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของสภาพแต่ละศาสนาถ้าใครได้ครอบครองมัสยิดอักซอถ้ามุสลิมไม่ได้ครอบครองมุสลิมก็ตกต่ำมุสลิมอ่อนแอมุสลิมไม่สะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่ช่วยเหลือมุสลิมในหลายๆเรื่องเพราะว่ามุสลิมทำตัวอะกีดะห์เสียหายบิดอะห์มากมายเยอะแยะอักซอจึงถูกขโมยมันสะท้อนออกมาให้เห็นเลยแต่วันที่อิหม่ามมะดีมาอักซอถูกยึดคืนวันนี้ไม่รู้ใครจะครอบครองแต่มันทำให้เห็นว่ามุสลิมเรานั้นอ่อนแอนะครับมุสลิมเราอ่อนแอจริงๆครับก็ถ้าไม่มีอะไรนะครับพี่น้องผมก็ไม่มีอะไรเหมือนกันมีเหตุการณ์หนึ่งผมจะอันนี้บอกเป็นกำลังใจเด็กๆฮาฟิซนิดนึงเป็นเด็กๆฮาฟิซนะมีเด็กฮาฟิซของเราคนหนึ่งนะครับอ่านกุรอานไม่ได้อย่างเนี่ยชื่อตอเล็บเนี่ยถูกส่งมาภาษาอาหรับอ่านไม่ออกภาษาไทยก็เขียนไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เป็นการประจานนะครับแต่ให้เห็นว่าอยากให้พี่น้องช่วยขอดุอาให้กับเด็กคนนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นความหวังแล้วกันจากคนในบ้านนะครับอยากจะได้ให้เขามีศาสนาเนี่ยออกเสียงอ่านฟาติฮะเนี่ยยากมากเลยออกไม่ได้ผมก็เลยมานึกถึงตอนตัวเองตอนสมัยเริ่มเรียนศาสนาแรกๆสมัยตอนที่ผมเริ่มเรียนศาสนาแรกๆตัวรอเรือเนี่ยผมออกไม่ชัดพี่น้องเชื่อไหมว่ารอเรือเนี่ยผมออกไม่ได้อย่างนี้นะผมถูกไปเป็นให้ไปเป็นอิหม่ามในค่ายแห่งหนึ่งตอนนั้นก็เพิ่งที่จะเริ่มเรียนศาสนาเขาเห็นเราเป็นเด็กเรียนศาสนาเขาเลยให้เป็นอิหม่ามแต่เราเนี่ยออกไม่สามารถออกเสียงรอเรือได้อัลลอฮ์มานเนี่ยเราไม่สามารถออกอัลลอฮ์มานได้แล้วเราออกแบบอัลลอฮ์มานอัลลอฮีมอะไรเงี้ยแล้วพอละหมาดเสร็จปรากฏว่าคนที่เป็นอิหม่ามอยู่แถวนั้นน่ะเขาก็มาด่าเลยเขามาบอกเลยว่าอย่างนี้อย่าเป็นอิหม่ามเลยกลับไปเรียนใหม่ดีกว่าออกเสียงตัวรอเรือไม่ชัดพอพูดกับเราแบบนี้รู้สึกมานั่งรอทั้งวันเลยทั้งวันจนกระทั่งคือพยายามมากเลยเพราะเขาดูถูกเราอ่ะเขาดูถูกเราเขาบอกว่าเราไม่ได้แล้วก็คิดทำไมคนอื่นได้แล้วเราถึงไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะตัวเราหรือปากเพราะยังไงก็พยายามรอจนวันนี้มีคนบอกอาจารย์ออกเสียงรอเรือชัดมากมาชัดมันออกชัดเจนเลยอ่ะเพราะเราได้รับความกดดันแล้วเราเปลี่ยนจากความกดดันอ่ะเปลี่ยนจากคนดูถูกมาเป็นพลังอ่ะเข้าใจไหมภาษาอาหรับเหมือนกันแต่ก่อนตอนที่ผมเริ่มเรียนคอร์ส10นะเวลามีรุ่นพี่กลับมาจากมะดีนะห์เนี่ยเขามาเราก็แบบดีใจแล้วก็อยากไปคุยเขาด้วยกับภาษาอาหรับเราก็ไม่รู้เรื่องครับเป็นนักเรียนอยู่แล้วก็เปิดประตูเข้าไปอานาอูรีดูกุรซียันคือพูดทีละคำอ่ะเขาบอกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพูดอะไรทีละคำพูดอะไรพูดเป็นประโยคดิโหดูถูกเราต่อหน้าต่อตาคนรู้สึกใจมากเลยทำไมอ่ะคือเราอุตส่าห์จะพยายามใช่ไหมแต่กลับมาโดนถูกพูดไม่ได้พูดภาษาอาหรับไม่ได้เนี่ยพูดภาษาอาหรับเนี่ยพูดเป็นคำๆใครก็พูดกันภาษาอาหรับพยายามอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้เราใช้ภาษาอาหรับสื่อสารได้เราเปลี่ยนจากความที่คนกดดันเราอะนะดูถูกเราก็เปลี่ยนมาเป็นแรงเป็นกำลังใจเป็นการทำงานอย่างก่อนหน้านี้ผมโดนอัลลอฮฺสุลตาราทดสอบต่อยกับสายันใช่ไหมต่อยกับทนายมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องพี่น้องไม่รู้หรอกว่าสภาพจิตใจในตอนนั้นมันรู้สึกยังไงบางคนแบบคุณไม่เอาศาสนามาใช้ใช่ไม่ได้เอาศาสนามาใ
แต่คนที่ไม่ได้อยู่ณตอนนั้นน่ะไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยคิดอะไรเราคิดยังไงสังเกตดูในตอนนั้นน่ะที่บรรดาคณาจารย์เขามีปัญหากันถูกไหมไม่มีใครจะไปออกตัวแทนไม่มีใครจะรับสึกแทนผมในตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าถ้าหากว่าทนายพุ่งเป้ามาที่ตัวผมคนเดียวอาจารย์คนอื่นก็ไม่ต้องโดนผมคุยกับอาจารย์คนอื่นเขาก็ให้ดูอาเขาทุกคนก็รับรู้หมดว่าเรากำลังทำอะไรแล้วเขาก็เพียงแค่ว่าขอให้มันผ่านไปด้วยดีขอให้มันผ่านไปด้วยดีเหมือนกับเรารับทุกอย่างเอาไว้เพื่อที่จะปกป้องคนอื่นน่ะเข้าใจไหมและพอเราพลาดผมดีใจนะที่ขึ้นชกแล้วผมแพ้ถ้าผมชนะผมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะถ้าผมชนะผมคงจะมีคำพูดที่เรียกว่าโอ้อวดผมจะมีความรู้สึกที่มันตะกับบอสผมไม่ได้มานั่งรู้ไหมว่าวันที่ผมพ่ายแพ้นะฮะแล้วกลับมาอยู่ในห้องคนเดียวอ่ะคนอื่นดูถูกหมดเลยคนนู้นก็ว่าคนนี้ก็ว่าคนนั้นก็ว่าว่ากันทั้งนั้นเลยว่ามาที่ผมอ่ะผมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอ่านหนังสือหยิบหนังสือมานั่งอ่านมันอันดับแรกนะหยิบหนังสือมานั่งอ่านแล้วก็พัฒนาตัวเองเปลี่ยนตัวเองเอาว่าแพ้เรื่องเดียวแต่เราจะชนะทุกเรื่องแพ้แค่เรื่องเดียวชนะทุกเรื่องและชนะตลอดไปเลยมันก็เลยมันเป็นนะมันเป็นกำลังใจอะอะไรที่เราพลาดอะไรที่เป็นปัญหาเราเปลี่ยนเป็นกำลังใจได้เด็กๆก็เหมือนกันคืออย่าดูถูกตัวเองแบบไม่ได้ก็คือไม่ได้ตลอดไปไม่ใช่ตอนเล็กอ่านกุรอานไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้หรือว่าอีกเดือนนึงก็ไม่ได้ไม่ใช่อิสมาเอลไม่เอาศาสนาไม่ทำอะไรเลยเพื่อนทำเวรตัวเองไม่ค่อยทำนู่นนี่นั่นโดนเพราะว่าตัวเองจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปได้ไง ถูกใครว่าถูกคนนู้นว่าถูกคนนี้ดูถูกก็เปลี่ยนสิครับทำไมผมถึงมาทำอลูก้าทำไมถึงช่วยเหลือคนจนฉะนั้นตัวเองไม่มีเงินก็เพราะไอ้การที่เราพลาดมาแต่ก่อนนั่นแหละมันพลาดมันกดดันมันเปลี่ยนเราเปลี่ยนในทางที่ดีกว่าไม่ใช่ว่าต้องกลับไปทำสิ่งที่มันแย่กว่ามันก็จะดีขึ้นทำดีแล้วพอแล้ว เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนนะครับผม พยายามเข้างี้ถามฮะงี้คิดเลย ครับผมทำดีแล้วคือใครจะดูถูกเราใครจะระงับเราใครจะว่าเราคนนะบางทีเนี่ยเวลาไม่ชอบผมเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของผมเอามาประจานหรือเอามาเล่นสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยนะและผมก็ไม่รู้สึกเสียหายด้วยเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตและผมเองก็ไม่ได้ทำแล้วในปัจจุบันแต่สิ่งที่ผมกังวลเลยคือคุณเนี่ยเอาสิ่งที่มันเป็นเรื่องของผมที่ผมเปลี่ยนตัวเองมาแล้วเอามาพูดเอามามันเป็นบาปที่ตกที่ตัวคุณเองไม่ใช่ที่ผมเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเราเห็นใครผิดในอดีตเนี่ยแล้วเราไปเอาเรื่องของเขามาพูดเนี่ยเราเนี่ยเลวกว่าเขาอีกนะบางทีอ่ะเพราะว่าเขากับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเขาอาจจะตอบัตเขาและอัลลอฮฺก็อภัยโทษแต่เราเนี่ยไปเอาความผิดของเขาทำเหนืออัลลอฮ์เนี่ยไปเอาความผิดของเขามาเหมือนกับอัลลอฮ์ไม่อภัยให้เขาเพราะฉะนั้นผมว่าคนแบบเนี้ยผมว่าเลวยิ่งกว่าคนกระทำความผิดและตบัตรตัวเสียเองมีอ่ะฮะคุยของช่วยคนแบบนี้เขาไม่ได้พี่น้องคนที่คุยในข้อผิดพลาดของคนอื่นเอามาพูดเอามาบอกต่อคนแบบนี้อย่าครบเพราะว่าถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาละนะเนี่ยก็คือสาปแช่งเนี่ยเราไปอยู่กับคนนี้เราก็ได้รับการสาปแช่งไปด้วยฉะนั้นถ้าเราเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนที่ไม่เอาไหนเอาฐานในอดีตไม่ใช่ว่าต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปพี่น้องอะไรที่เราเคยผิดพลาดในอดีตไม่ใช่เป็นที่ต้องทำผิดซ้ำซากตลอดไปอย่างกุรอานอย่างรู้สึกผมอ่านไม่ได้วันนี้หรือเมื่อวานนี้ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะอ่านไม่ได้คุณพยายามสิคุณพยายามดูหรือยังคุณมีความตั้งใจหรือยังถ้ามีความตั้งใจพยายามเต็มที่ค่อยมาว่ากันที่หลังว่าได้ไม่ได้นั่นอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาละ
ความสำเร็จแต่เราต้องมีความพยายามก่อนฉะนั้นนะครับต้องพยายามนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับขออินชาอัลเลาะห์เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู